30กันยายนของทุกปีวันที่มีเสียงหัวเราะและร้องไห้มีคนที่ดีใจและเสียใจปะปนในวันอำลาข้าราชการกว่าจะถึงวันเกษียณราชการทุกทางผ่านอุปสรรคล้วนหนักหนาวันนี้หลายคนยิ้มทั้งน้ำตารับดอกไม้อำลาเพื่อนข้าราชการขอให้หลักกิโลเมตรที่60เริ่มต้นหนทางทิพย์ของทุกท่านปลดพันธะถอดหัวโขนคืนทางการสู่อิสระและเบิกบานในบั้นปลายจะรู้ไหมว่ามีใครคนหนึ่งเฝ
าคิดถึงเธอที่จากมานานแสนนานเท่าไรที่ใจไม่ได้พบเจอไม่รู้ว่าเธอจะเป็นอย่างไรบ้างไหมคนดีฝากให้นกบินไปเตือนหัวใจในห่วงคำหนึ่งว่าจะคิดถึงคิดถึงกันตลอดไปก็ไม่รู้ว่าเธอจะคิดเหมือนกันไหมรู้เพียงแค่ใจของฉันตอนนี้มันคิดถึงเธอบอกได้ไหมเธอก็คิดถึงใจคนคนหนึ่งมันเฝ้ารำพึงเพราะคิดถึงเธอฝากคำว่ารักลอยไปหาเธอฝากลมฝากฝนฝากหัวใจของคนหนึ่งคนให้ไปถึงเธามันเฝ้ารำพึงเพราะคิดถึงเธอฝากคำว่ารักลอยไปหาเธอฝากลมฝากฝนฝากหัวใจของคนหนึ่งคนให้ไปถึงเธอบอกได้ไหมก็คิดถึงใจคนคนหนึ่งมันเฝ้ารำพึงเพราะคิดถึงเธอฝากคำว่ารักลอยไปหาเธอฝากลมฝากฝนฝากหัวใจของคนหนึ่งคนให้ไปถึงเธอฝากคำว่ารักลอยไปหาเธอฝากลมฝากฝนฝากหัวใจของคนหนึ่งคนให้ไปถึงเธอฝากลมฝากฝนฝากหัวใจของคนหนึ่งคนให้ไปใกล้เธอที่ฉันได้เขียนมาจากบทเรียนที่เธอเคยเรียนว่าจากที่ฉันเหนื่อยไปว่าจากอารมณ์ที่เธอผ่านเจอเพียงการเดินทางเพียงหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งปีมันมีความหมายทำให้เติบโตเรียนรู้เข้าใจได้มากกว่าการเดินทางฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจการเดินทางฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจในสิ่งนั้นตัวการก้าวเดินเรื่องราวที่เรา
ผชิญอยู่ที่เราเข้าใจมันไหมเพียงการเดินทางเพียงหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งปีมันมีความหมายทำให้เราต้องเรียนรู้เข้าใจได้มากกว่าการเดินทางฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจการเดินทางฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจในสิ่งนั้นการเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจการเดินทางฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจต่อกันนั้นไว หากวันไหนที่เธอ เกิดจะเจอทุกข์ภัย หากเธอนั้นเดือดร้อนใจ จะเป็นเรื่องใดที่ทำให้เธอท้อแท้ไปยืนเคียงข้างเธอไปอยู่ดูแลเป็นเพื่อนเธอให้เธอหมดความกังวลใจจะไปในทันใดจะตรงไปจะใกล้ไกลถ้าหากเป็นเธอจะรีบไปให้เธอได้ความสบายใจโปรดจงรู้ว่ามีอยู่ตรงนี้อีกคนกับชีวิตที่วกวนจะมีผู้คนกี่คนที่เป็นมิตรแท้ขอเพียงแต่เขียนมาขอเพียงส่งเสียงมาจะไปหาจะไปในทันใดจะไปยืนเคียงข้างเธอไปอยู่ดูแลเป็นเพื่อนเธอให้เธอหมดความกังวลใจจะไปสบายใจจิตใจยังพร้อมจะยินดีกับรอยยิ้มที่เธอมีอยากเห็นยิ้มที่ชื่นบานอยากเห็นจากเธออยากให้เธอได้มีสิ่งที่ดีเรื่อยไปหากวันไหนเกิดทุกข์ภัย
ใกล้ๆถ้าหากเป็นเธอจะรีบไปให้เธอได้ความสบายใจจะไปทันใดจะไปยืนเคียงข้างเธอไปอยู่ดูแลเป็นเพื่อนเธอให้เธอหมดความกังวลใจจะไปทันใดจะตรงไปจะใกล้ๆถ้าหากเป็นเธอจะรีบไปให้เธอได้ความสบายใจไม่เคยรู้เวลาที่
ยเราจะคิดถึงคนที่สำคัญเมื่อต้องจากกันไปเราจะคิดถึงวันที่สวยงามเมื่อเวลาผ่านไป